ะฮะอาจารย์เดชเอาเรื่องอะไรมาให้พี่ศักดิ์ได้เอามาแบ่งปันกับเราวันนี้ฮะพี่วีเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับคุณไสใช่ไหมเคยพี่ อันนี้เรื่องเกี่ยวกับคุณไสเนี่ยที่เราได้ยินกันมาเนี่ยคุณไสเขมรคุณไสพม่าคุณไสไทยคุณไสอินโดแต่เคยได้ยินคุณไสจีนไหมคุณไสจีนก็ใช่แล้วอย่างที่เราเคยคุยกันเรื่องเกี่ยวกับกูอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคุณไสหนึ่งถูกไหมใช่เป็นหนึ่งในคุณไสแต่เป็นเขาเรียกถ้าเป็นคุณไสก็เป็นคุณไสชั้นสูงมันก็มีแบ่งเกรดไงครับเออและสิ่งเนี้ยที่เดชมันเล่าให้เราฟังเนี่ยเราก็เพิ่งได้ยินเหมือนกันว่า มันไปเรียนรู้เรื่องนี้มาครับเอองั้นเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าได้ลองฟังดูแล้วกันลองฟังดูนะก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านแล้วก็วีนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผ่านมาเมื่อประมาณไม่น่าเกิน5เดือนนี่แหละมั้งที่ได้เจอกับเดชเขาแล้วก็นั่งกินข้าวกันแล้วก็ได้คุยหลังจากที่ได้คุยก็บอกคุยกันเรื่องเดชว่าเฮ้ยเดชช่วงนี้โอ้โหเรื่องหรือนี่คุณสายหรือว่าเรื่องทำของสายอะไรนี่เดี๋ยวนี้แม่งมันมากขึ้นจากสมัยพวกเราเนี่ยพวกเรานี่เรื่องพวกนี้เนี่ยแบบเป็นเรื่องลับอ่ะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบเอามาแบบพูดคุยกันได้ขนาดนี้อ่ะหรือว่าทำของใส่กันอะไรอย่างเงี้ยไอ้เด็กก็หัวล็อกเออแต่มึงจำได้ไหมล่ะตอนนั้นอ่ะมันก็เล่าเท้าความไปถึงตอนที่ว่าตอนที่มึงอายุมึงกับกูอ่ะตอน15-16ลุงอาจารย์เราลุงหมานอ่ะแกมีแขกอยู่คนหนึ่งที่จะมาหาลุงหมานประจำแล้วมานั่งกินน้ำชาแล้วก็เล่งหมากรุกกันอ่ะครับไอ้พี่ก็นึกไอ้ใครวะนึกไปนึกมาเดี๋ยวเจ็กเม่งหรือเปล่าวะเท่านั้นแหละเดี๋ยวมันตกใช่เจ็กเม่งเฮ้ยนั่นเจ็กเม่งก็เจ็กเม่งแกก็แค่แบบเป็นเพื่อนลุงหมานไม่ใช่เหรอวะไอ้เดี๋ยวบอกเออใช่เขาเป็นเพื่อนลุงหมานแต่เขาไม่ใช่เพื่อนธรรมดาตอนนั้นนะตอนที่มึงไปเข้าป่าแล้วเนี่ยกูก็อยู่กับลุงหมานตลอดแล้วมันก็เริ่มได้ฟังเจ็กเม่งก็มาหาลุงหมานตลอดแล้วด้วยความที่ว่าเดชอ่ะก็คอยดูแลลุงหมานเพราะลุงหมานน่ะเริ่มแก่แล้วอะไรพวกนี้หลังจากที่เขาเล่นหมากรุกกันนะเล่นไงกันเนี่ยเขาก็ได้พูดคุยถึงเรื่องวิชาอาคมนู่นนี่นั่นจนเดชได้ฟังแล้วเดชก็งงเฮ้ยเจ็กเม่งก็รู้เรื่องพวกนี้ด้วยเหรอก็มองเจ็กรู้เรื่องด้วยเรื่องพวกนี้ด้วยเหรอครับอะไรอย่างเงี้ยเจ็กเขาก็หัวเราะเขาบอกอ้าวกูต้องรู้สิกูก็ติดมีครูด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็หัวเราะกันก็คุยไปคุยกันมาก็เรื่องของบางทีเนี่ยแกก็จะเหมือนกับมาลองของกันเองเนี่ยส่งของมาอะไรมากันเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเนี่ยพอเวลามีของเข้าตัวลุงหมาอะไรอย่างเงี้ยลุงหมาก็ยิ้มยิ้มอ่ะกำลังเล่นหมากรุกกันนะยิ้มแล้วแกก็พึมพำปึ๊บเนี่ยมันเหมือนแต่เดชมันสัมผัสได้ว่าเฮ้ยเหมือนมีอะไรมันออกมาจากตัวลุงหมานะแล้วลุงหมาก็พึมพำเสร็จก็จากเม่งก็สะดุ้งอะไรเงี้ยก็ยิ้มยิ้มกันเหมือนว่าแกลองของเล่นวิชากันเองอะไรอย่างเงี้ยรอถูกไหมเออซึ่งคอเดชเล่ามาเสร็จเดชก็เหมือนกับว่าถามลุงหมานเจ็บเพ่งเขามีวิชาเหมือนลุงหมานเหรอเขาบอกมันก็คล้ายๆกับกูนั่นแหละแต่มันก็คนละสายแต่มันมาทางจีนครับมันก็มีวิชาทางจีนเอ้ยวิชาอะไรอ่ะก็พวกคุณไสจีนนี่แหละซึ่งตอนนั้นเนี่ยคำว่าคุณไสเนี่ยมันก็ได้คือที่เรียนจากลุงหมานมาก็มันก็แค่รู้จักว่าคุณไสทั่วไปถูกไหมแต่บอกคุณไสจีนซึ่งนั่นทำให้เด็ดเริ่มสนใจขึ้นมาก็พยายามเวลาเจ็กเม่งมาเนี่ยเขาพยายามเรียบเคียงคุณไสจีนเป็นยังไงเจ็กเม่งแกก็เหมือนกับอมมันนำอ่ะแกไม่ค่อยยอมพูดอะไรอ่ะก็บอกหรืออย่าไปรู้เลยนะหรือก็เรียนอาจารย์หรือไปอย่างเงี้ยก็อย่างว่ายิ่งเหมือนกับปิดเป็นความรักก็ยิ่งอยากจะรู้อยากจะแบบ
เห็นอยากเจออะไรเงี้ยนะจนสุดท้ายบอกเด็กก็ขอลุงหมาบอกตาขอไปเรียนวิชากับเจ็กเม้งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยลุงหมาก็มองเออมึงอยากจะไปก็ไปขอมันถ้ามันยอมรับมึงเป็นศิษย์มึงก็ไปกับมันก็แล้วกันใช่ไหมแล้ววันที่เจ็กเม้งมาไอเดี๋ยวมันก็เตรียมเลยทูบเทียนอะไรอย่างเพื่อที่ว่าจะขอให้เป็นครูให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเจ็กเม้งพอเห็นเขาก็โขละมึงจะมาขอให้กูเป็นครูเหรอแต่นี่กูไม่รับพานของมึงอย่างนี้หรอกนะถ้ามึงอยากจะเป็นศิษย์กูมันก็ต้องทำพิธีจีนเว้ยเราก็พูดมาคำหนึ่งเสร็จแล้วแล้วต้องทำยังไงอะครับงั้นเดี๋ยวอีก2วันเนี่ยกูมารับมึงไปนะไปอยู่ที่บ้านกูเนี่ยแหละแล้วก็ไปคารวะกูเป็นอาจารย์แล้วเดี๋ยวกูจะสอนมึงเองไอเด็กก็บอกโหดีใจเด็กโหจะได้เรียนวิชาใหม่ใช่ไหมนะมันเป็นอะไรที่แบบของใหม่มันก็เป็นเรื่องที่ดึงดูดซึ่งหลังจากที่2วันเจ็กเม้งก็มารับมันไปหลังจากที่รับมันไปเนี่ยถ้าด้วยความคิดของเดชน่ะเดชมันบอกว่าพวกคิดว่าโอ้โหเข้าไปเนี่ยตำหนักต้องเป็นตำหนักหรือว่าต้องเป็นอะไรเพราะดูเจ็กเม้งคือเป็นแกเป็นคนร่ำรวยอ่ะแกมีกระตังอ่ะนะครับแต่พอเราไปถึงจริงๆแล้วกลับกลายเป็นว่าเจ็กเม้งพาเข้าไปป่าอ้อยไร่อ้อยอ่ะเป็นดงอ้อยอ่ะแกเจ็กเม้งทำไรอ้อยครับแกไม่ได้เป็นเจ้าสำนักหมอผีหรือว่าทำของอะไรเว้ยพอเลี้ยวเข้าไปในตรงมันมีคลองสมัยก่อนมันคลองชลประทานใช่ไหมแล้วก็มีไรอ้อยอยู่สองข้างแล้วมีเว้นทางเข้านะมันก็กลายเป็นเหมือนทางสามแพร่งอะไรประมาณนั้นเลี้ยวเข้าไปพอเข้าไปในบ้านก็คือกลายเป็นว่าบ้านเจ็กเม้งเป็นบ้านชั้นเดียวยาวๆเป็นบ้านคนจีนเลยอ่ะเออแล้วก็มีโกดังเก็บของแต่คือพื้นที่แกค่อนข้างใหญ่แล้วบ้านแกดูดีเลยอ่ะซึ่งหลังจากที่เด็กเข้าไปเสร็จปุ๊บนะเจ็กเม้งก็บอกอ่ะลือเขาเอาของลงมาเอาไปเก็บไว้พอเข้าไปในตัวบ้านเนี่ยคือบ้านเจ็กเม้งค่อนข้างจะแบบเย็นๆก็คือบรรยากาศคล้ายๆกับบ้านลุงหมานั่นแหละแต่มันดูแตกต่างมันดูลึกลับอ่ะมันดูอึมครึมอ่ะเออแล้วหลังจากที่เข้าไปคือตัวบ้านเสร็จปุ๊บก็มีกำแพงสองฝ้าก็มีตั่งที่เอาไว้สำหรับนอนเล่นข้างหน้าก็จะเป็นโต๊ะไม้หินเอาไว้กินข้าวด้านหลังก็จะเป็นครัวแล้วก็มีห้องอยู่อีก4ห้องนะครับก็มีกำแพงด้านข้างก็บอกเลือกไปเลือกเอานะจะนอนห้องไหนก็ไปนอนพอหลังจากที่นอนเสร็จปุ๊บก็เขาบอกว่าหรือไปชงชามาอะไรมาเสร็จปุ๊บแล้วก็เขาบอกรินน้ำชาเสร็จก็คุกเข่าแล้วก็เอาน้ำชามาให้เจ็กเม้งเพื่อที่คารวะเป็นศิษย์แล้วก็หกศีรษะ9ครั้งก็คือรับเป็นศิษย์เรียบร้อยซึ่งหลังจากที่รับเป็นศิษย์เจ็กเม้งก็เอามือของเดชมาตรวจลายมือดูนั่นดูนี่เออเขาบอกเออหรือมันก็มาทางนี้เต็มๆเลยเนาะอะไรเงี้ยมีหน้าไอ้หมามันถึงถ่ายทอดวิชาให้หรือเขาก็พูดคุยกันเล่เปื่อยหลังจากที่เดชอยู่ได้ประมาณสักเดือนหนึ่งนะแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่แบบฉุกโลหกมากๆ มีคนขับรถเข้ามาขับรถเบนซ์มาหาบอกเจ็กเม้งอยู่ไหมเจ็กเม้งอยู่ไหมเจ็กเม้งคือซึ่งตอนนั้นเจ็กเม้งอยู่หลังบ้านเดชมันนั่งเล่นอยู่ที่ก็กินข้าวก็เปิดตำราดูนะที่จะแม่งแอบให้เด็กก็ลงลูกขึ้นไปแล้วก็เปิดประตูก็มองอ่ะใครครับมาหาใครอ่ะบอกมาหาเจ็กแม่งอ๋อแล้วสักครู่ครับก็เดินเข้าไปเจ็กแม่งมีคนมาหาแกก็เดินออกมาคนนั้นที่เดินออกมาเนี่ยคนบนรถอ่ะ2คัน3คันเนี่ยเปิดประตูแล้วก็แบกผู้หญิงคนนึงลงมาคือดูสภาพก็คือแบบหามเปลงมาเลยดีกว่าพูดง่ายๆครับนะแบกเจ็กเม้งเลยมาเจ็กเม้งช่วยดูอาการพี่สาวผมให้หน่อยเจ็กเม้งแกก็บอกพวกเรืออย่าเพิ่งเข้ามาให้หยุดอยู่ตรงนั้นเขาแกตะหวาดเลยเสร็จปุ๊บอเดชหรือถอยหลังไปแล้วแกก็เดินออกไปจากบ้านแล้วก็ไปปุ๊บเปิดผ้าดูผู้หญิงคนนั้นอ่ะแกก็แต่ก็ไม่พูดอะไรแกก็ปิดผ้าแล้วก็อ่ะหรือเอาเข้ามาหลังจากที่เขาแบกหามเข้ามาเสร็จปุ๊บก็เอาไปไว้บนเตียงตรงนั้นพอเอาไปไว้แล้วก็
เอาผ้าออกมาโอ้สภาพผู้หญิงคนนั้นเขียวเลยโอ้ยเขียวเลยครับนะเขียวเกือบดำเลยอ่ะโหเจ็กเม้งบอกโอ้ยไม่ได้ละแกก็รีบไปห้องของแกหยิบอุปกรณ์ให้ของแกออกมาเสร็จปุ๊บแกก็รีบเผายันอะไรเรียบร้อยแล้วก็ใส่ในถ้วยน้ำนะครับแล้วก็เอาค่อยๆเอาน้ำมนต์เนี่ยกอกกอกกอกใส่ปากผู้หญิงคนนั้นก็กอกกอกไปสักพักผู้หญิงก็โอ้ยอาการแบบอ้วกออกมาเลยอ่ะคือลุกขึ้นมาแล้วอ้วกอ้วกอ้วกพออ้วกมาโอ้โหเป็นจากน้ำที่ใสๆที่เอากินเข้าไปอ่ะออกมานี่เป็นสีเขียวคล้ำโอ้โหแบบเหม็นทั้งเหม็นทั้งอะไรเนี่ยซึ่งคนนี้กระโดดโยงออกมาเลยเพราะแกอ้วกมาเออพอหลังจากที่อ้วกมาแล้วคือทุกอย่างดูสีหน้าเหมือนจะก็เหมือนจะดีขึ้นจึงไม่งั้นก็เอาแกนอนลงเสร็จปุ๊บก็บอกพวกนื้อเอาอีมาทำไมก็ใครแนะนำพวกนื้อมาเขาก็เล่าเลยให้ฟังว่าเขาอะไปหาผ่าเศร้าความไม่รู้อยู่ๆอะก็มีอาการป่วยแล้วสุดลงแต่ไปหาหมอก็แล้วหาที่ไหนก็แล้วก็ไม่สามารถที่จะวิจัยอาการได้หรือว่ารักษาอาการนี้ได้จนคนที่อยู่แถวบ้านน่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องห่างๆเนี่ยแนะนำว่าลองมาหาเจ็กเม้งดูเจ็กเม้งอ่ะแกเก่งครับก็แปลว่าพวกนื้อไปหาคนอื่นมาแล้วหมอผีคนอื่นนื้อไปมาแล้วใช่มั้ยเขาบอกครับครับใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยเจ็กเม้งก็มองเดี๋ยวอัวรับไปเองพวกเรือกลับไปได้อีก3วันค่อยครับเขาบอกอย่างนั้นนะครับพวกนั้นก็ปล่อยให้ไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยใช้แทนตัวว่าซ่อแล้วนะปล่อยซ่อทิ้งไว้ตรงนี้แล้วพวกนี้กลับไปพอหลังจากที่กลับไปเสร็จปุ๊บเจ็ดเม้งเขาบอกว่าอาเดชหรือมาจัดการเช็ดพวกนี้ให้เรียบร้อยนะหลังจากที่เช็ดอะไรเรียบร้อยแล้วเดชก็เดินเข้ามาข้างๆเจ็ดเม้งแล้วก็ดูอาการเจ็ดเม้งเนาะถามเจ็ดเม้งว่าเจ็ดเม้งผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรอ่ะอีโดนของอีโดนคุณใส่แล้วก็เกือบกินถึงกระดูกนะเนี่ยโอ้ก็มาช้ามาช้าอีกวันเดียวเอียไม่รอดแปลว่าเขาเล่นกับเอาตายอย่างเดียวเท่านั้นเองแล้วเด็กมันก็ค่อยๆเลิกผ้าถุงขึ้นมาให้เห็นโอ้โหคือเป็นเรียวเป็นแบบกระดำกระด่างกระดำกระด่างคือเป็นเขียวช้ำเขียวช้ำไปหมดเลยอ่ะทั้งขาทั้งเท้าเนี่ยครับเด็กมันบอกโอ้โหมันเอาเล่นเอาหนักเลยนะแล้วเจ็ดเม้งแกก็บอกเดี๋ยวก่อนหรือไปจัดการปิดประตูบ้านอะไรให้เรียบร้อยคืนนี้เราต้องรักษากันยาวเลยครับแกพูดอย่างนี้เราเดี๋ยวก็บอกโอ้ยยังไงเนี่ยมึงยังไม่เคยเจออาการอย่างนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลังจากที่เจ็ดเม้งเขาบอกว่าเดชเรือไปเอาถังใส่กระน้ำใส่กระมังมานะหลังจากที่เอาน้ำใส่กะละมังมาเสร็จแกก็ล้วงเอาไปเป็นกล่องยามันเป็นกล่องยานะครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วแกก็เปิดแล้วแกก็เอาในขวดเนี่ยมันจะมีขวดแล้วแกก็ทีใส่ผสมอะไรไม่รู้ลงไปในอ่างน้ำเสร็จปุ๊บแกก็เอายันที่แกเขียนนะแกบอกแต่ก่อนที่แกจะเขียนเนี่ยแกบอกว่าให้เดชไปเชือดไก่มาแกตัวนึงเดชก็ไปเชือดไก่มาแล้วก็เอาเลือดไก่ใส่ชามแล้วแกก็เขียนเป็นภาษาจีนนะครับเป็นอย่างนะครับก็จุดไฟเผาแล้วก็วนอยู่แล้วก็เอายันเนี้ยทิ้งลงไปในอ่างน้ำมนต์แล้วก็คนแล้วก็บอกเดี๋ยวว่าหรือเอาเนี่ยผ้านะค่อยเช็ดตัวซ่อให้หมดทั้งตัวเลยนะนะเด็กมันก็รับทราบแล้วก็ไปแล้วก็เริ่มเช็ดตั้งแต่เท้าเช็ดนะเช็ดแต่เท้าข้างซ้ายค่อยๆเช็ดไล่ตั้งแต่เท้าเลยนะมาครึ่งน่องเช็ดระหว่างที่เช็ดน่ะเฮ้ยมันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างมันเหมือนเขากำลังวิ่งหนีอ่ะเด็กก็งงแล้วพอเช็ดไปแล้วก็เอาผ้าขึ้นมาเฮ้ยจากผ้าที่ขาวๆนั้นกลายเป็นผ้าดำปิดปีเลยอ่ะเช็ดผิวเนี่ยนะพี่ศักดิ์มันเป็นเมื่อเหมือนกับมันเหมือนเป็นเมื่ออ่ะครับพอเช็ดออกมาโอ้โหดำเด็กก็อุ้ยทั้งดำทั้งเหม็นน่ะครับเด็กก็รีบเอาผ้าออกมาแล้วก็จุ่มน้ำมนต์พอไปในอ่างน้ำสักสักปุ๊บปิดมาเฮ้ยผ้าขาวผ้านี่ขาวเลยนะแต่มันมีคราบอะไรลอยอยู่บนน้ำเว้ยเป็นคราบสีดำอ่ะครับ
ครับมันเหมือนกับเป็นชั้นแยกกันเลยอ่ะเดี๋ยวบอกเนี่ยแล้วมันก็เริ่มไล่เช็ดแขนขาอะไรเสร็จปุ๊บแล้วก็บอกพอเช็ดหน้าเช็ดตาเฮ้ยหน้าตาเขาแบบดูดีขึ้นอ่ะนะพอเจ็ดเม่งมองพอบอกเจ็ดเม่งเช็ดเสร็จแล้วครับเจ็ดเม่งเดินมาใครบอกว่ามึงเช็ดเสร็จเอ้าก็เนี่ยเช็ดเนื้อเช็ดตัวมึงก็แก้ผ้าขอเช็ดให้หมดทั้งตัวเฮ้ยโอ้โหไม่เคยทำอย่างนี้เนาะเห็นมันตกใจเอาหมดเลยเหรอเขาพูดก็จะหวาดแล้วก็เดี๋ยวก็จัดฟันน่ะดึงผ้าถุงออกเอาอะไรออกโป๊เลยโอ้โหพอเห็นสภาพคือแบบมันเขียวดำคือเขียวดำๆทั้งตัวเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวก็ไล่เช็ดโหมันเป็นเหมือนเดิมเลยคือเช็ดออกมาเช็ดตรงไหนก็เป็นคราบตรงนั้นคราบดำคราบแล้วแต่ช่วงระหว่างที่เช็ดมันก็เหมือนมีอะไรวิ่งจิกจักหนีอ่ะเหมือนพยายามจะหนีอ่ะแต่เจ๋งไม่บอกเนี่ยพอหลังจากที่สะดือขึ้นไปหรือเช็ดขึ้นไปอย่างเดียวเลยครับเช็ดไล่ขึ้นไปทั้งหน้าทั้งหลังนะเช็ดไล่แล้วเหมือนกับว่าไอ้สิ่งเนี่ยจิกจักเนี่ยมันไล่ไปตามลำแขนลำคอเหมือนกับมันไปกองอยู่ตรงคอเริ่มกองไปกองอยู่ตรงคอแล้วมั้ยก็เริ่มไอแคกละนะครับเนี่ยเด็กเม่งก็ไปเอาน้ำมนต์มาอีกถ้วยเสร็จปุ๊บก็อ้างปากซ่อแล้วก็เอาน้ำมนต์มากรอกโอ้ยซ่อคันนี้ซ่อท่านบอกเอ้ยเด็กเม่งว่าไอ้เด็กมึงขึ้นไปคล่อมบนตัวผู้หญิงดิอย่าให้มันดิ้นเดฟก็แบบโอ้โหผู้หญิงเปื่อยด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะยังสาวๆอยู่เลยทำไงได้ก็โดดขึ้นไปคล่อมร่างโอ้โหแต่ครั้งนี้ที่มันคล่อมมันบอกเฮ้ยผู้หญิงตัวเล็กไม่ใหญ่มากแต่ทำไมมีแรงเยอะแบบคือตัวเด็กน้องไม่ได้ตัวน้อยๆนะมันนึ่งขึ้นเข้ามาสั่นไปสั่นมาไปอยู่แล้วก็เจ็กไม่ก็บีบปากเขาเอาน้ำมันกอกนะโอ้โหซ้อมสำลักแล้วอยู่ๆอ่ะร่างเขาก็จะเรื่องพวกไอ้เด็กนี่กระเด้งตกเตียงลงมาเลยอ่ะแล้วก็อ้วกมานะพูดออกมาอ่ะโอ้โหอ้วกมานี่จะมีแล้วแบบกลิ่นนี่เหม็นมากเหม็นออกมาแล้วน้ำนี่ฉันมีสีเขียวสีดำออกมาเต็มเลยโอ้โหในกองพวกเนี้ยมันมีทั้งเศษตะปูเศษผมเศษผ้าอะไรเต็มไปหมดเลยหลังจากที่ตรงนี้เสร็จแล้วเจ็ดเม่งก็บอกเอาตัวผู้หญิงนอนคว่ำดิพอนอนคว่ำโอ้โหข้างหลังนี่เป็นลายแบบเป็นลายคล้ายๆแผ่นที่เลยอ่ะนะฮะมันเป็นแบบเหมือนกับอะไรที่คือนึกถึงไอ้พวกต้นกาฝากที่เป็นรากแยกยึกยักยักอ่ะเลยไปตับต้นไม้ใหญ่อ่ะโอ้ยเดี๋ยวนะเหมือนลากพวกไม้ปูด่างที่มันแผ่ออกมางั้นหรอเออมันขู่แผ่ไปเต็มหลังเลยอ่ะอ๋อครับเออแล้วพอบอกจับมันนอนเสร็จปุ๊บเด็ดเม่งเนี่ยบอกเด็ดลื้อเข้าไปในรังใหญ่ของอ้วกไปหิ้วรังใหญ่ออกมาโอ้เด็ดรีบวิ่งไปเลยหิ้วเอารังใหญ่ออกมาเปิดมาเป็นรังใหญ่นะมีขวดแก้วขวดอะไรเอาขวดแก้วเสร็จปุ๊บเอายันเผาครับแกจำครอบแก้วไว้วีคล้องไปตามหลังกระซ่อปุ๊บตรงไหนที่มันวิ่งอ่ะวิ่งปุ๊บแกปุ๊บดูดมันดูดปุ๊บขึ้นมาเนี่ยมันมีพวกแบบเป็นตะปูออกมาเลยอ่ะทั้งตะปูทั้งเส้นผมทั้งซึ่งแบบเป็นผ้าเป็นหนังอะไรพวกเนี้ยติดมากับขวดทั้งหมดอ่ะที่ครอบไป9อันอ่ะติดออกมาหมดเลยอ่ะหลุดออกมาจากผิวหนังที่เอาถ้วยไปครอบไว้นะพี่ศักดิ์ใช่อุ้ยพอเสร็จแล้วเนี่ยแกก็ค่อยเอายันน่ะจุดไฟแล้วเอายันลนเข้าไปอ่ะครับ ไอ้สิ่งพวกเนี้ยมันก็ดูดติดลงไปดูดต้นไอ้ก้นแก้วถูกป่ะแล้วแกก็ปิดแล้วก็ดึงออกมาค่อยๆดึงมาป๊อกป๊อกหูเลือดนี่ไหลพุ่งออกมาเลยอ่ะครับป๊อก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 เสร็จแล้วบอกไอ้เด็ดหรือเอากะละมังเปล่ามาพอเอากะละมังเปล่ามาเสร็จวางแกเอาขวดพวกนี้ทิ้งลงไปในกะละมังพี่ศักทิ้งลงไปเสร็จพี่ศักอะไรจิบน้ำก่อนได้เดี๋ยวไอกระชากทิ้งลงไปในกะละมังเรียบร้อยแล้วกะละมังค่อนข้างที่ยกสูงแล้วก็มีฝาปิด
นะแล้วก็บอกหรือเอาสิ่งพวกนี้โกยเลยทั้งโกยเลยไอ้พวกที่อ้วกอะไรอ่ะใส่ไปเสื้อผ้าของซอกทั้งหมดอ่ะเอาลงไปในกระมังทั้งหมดแล้วก็จุดไฟแกก็เอาน้ำมันล่าลงไปแล้วก็จุดไฟแล้วก็บอกให้เดชเอาฝาปิดพอเอาฝาปิดปุ๊บเท่านั้นแหละบอกไอ้เดชลึกกดเอาไว้ด้วยนะเดชก็ด้วยความงงงวยก็เอามือไปกดเท่านั้นแหละตอนที่ไฟกำลังไหม้มันก็ร้อนถูกป่ะใช่ไหมแต่เหมือนถึงมันร้อนก็จริงนะมันก็ยังพอกดได้แต่ช่วงที่มันกดเนี่ยกระมังกับฝาเนี่ยมันกระเด้งอ่ะตึ้งตังตึ๊กตัก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 อ่ะอุ้ยเออกระเด้งตึ๊กตักตึ๊กตักตึ๊กตักไอเด็กก็คือตอนนั้นตกใจไม่รู้ละร้อนหรืออะไรมันก็กดเอาไว้อ่ะครับเออกดเอาไว้สักพักเนี่ยเจ็กแม่งเดินเข้ามาแล้วก็เอาขาเหยียบฝาไว้นึกปล่อยมือแล้วแกก็ไอเด็กก็รีบปล่อยมือเสร็จเด็กแม่งเอากระบี่ไม้มาแล้วก็เสียบยันแล้วก็เผาแล้วก็วน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 แล้วก็ท่องเป็นสาตีนอะไรทุกอย่างนี่นะซึ่งหลังจากที่ท่องอะไรเสร็จทุกอย่างแล้วไอ้กระมังเนี่ยมันก็เด่นอ่ะแต่พอเด็กแม่งแกเหยียบเอาไว้อ่ะมันเหมือนกับมันดิ้นน้อยลงอ่ะพักเดียวเท่านั้นแหละนะครับมันเด็กแม่งก็เอาผ้ามาจับแล้วก็เด็กไปเปิดประตูพอเปิดประตูเสร็จปุ๊บแกเอาไปวางในตรงทางเข้าบ้านแกแล้วก็ให้เด็กเนี่ยถือตะเกียงอ่ะมาด้วยแล้วก็เปิดฝาออกมาแสงที่สาดส่องลงมาในนั้นน่ะมันเป็นเศษผ้าเศษอะไรเต็มไปหมดเลยนะเศษตะปูเศษเข็มนะพอเปิดฝาออกมาเนี่ยเป็นควันน่ะอยู่ๆมีควันลอยสีดำอ่ะพุ่งมาแล้วเจ็กไม่ง่ะแกก็คว้าเอาขวดแก้วมาแล้วแกก็ดูดควันนั้นเข้าไปในขวดแก้วที่เป็นลูกน้ำเต้าเว้ยดูดเข้ามาเลยเออครับเออเหมือนกับมันจะหนีอ่ะก็ถูกดูดเข้ามาเออแล้วก็แกก็เอาจุกปิดน่ะไอ้ควันนั้นน่ะพอเดชส่องดูใกล้ๆเฮ้ยมันเป็นรูปเหมือนรูปหน้าคนเว้ยอยู่หมายถึงว่าควันนั้นน่ะมันเป็นรูปหน้าคนวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้หรอพี่ใช่ควันมันยังวิ่งอยู่ในขวดอ่ะไอ้ขวดน้ำเต้าอยู่เลยอ่ะครับซึ่งหลังจากที่เจ็กแม่งทำพิธีตรงนี้เสร็จแล้วครับก็บอกกลับเข้าบ้านพอกลับเข้าบ้านเดชสนใจอยู่อย่างนึงไอ้นี่อะไรไอ้ขวดไอ้ขวดนี่มันคืออะไรมันไม่ได้กลัวนะเพราะมันก็เลี้ยงกับลุงหมางมาเยอะแล้วก็วางนั่งหรือไปใส่เสื้อผ้าเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้ซ้อให้เรียบร้อยอาการมันก็จะดีขึ้นนะนะหลังจากที่แดดเช็ดเนื้อเช็ดตัวใส่เสื้อผ้าให้ซ้อเรียบร้อยแล้วก็เดินกลับมาหาเจ็กเม้งนะเจ็กไอ้นี่มันอะไรเหรอไอ้นี่อะไรก็คุณใส่ไงที่หรืออยากเรียนเออแต่พี่เล่าตกไปอันนึงอะไรฮะตอนที่ไอ้กะละมังอ่ะพี่แกแบบว่าเหยียบกะละมังอยู่อ่ะใช่ไหมแล้วก็พอเหมือนกับว่าก่อนที่แกจะใช้ไอ้กระบี่ไม้ไผ่อะไรของแกแกล้วงเข้าไปในอกเสื้อแล้วเปิดกล่องในกล่องอ่ะมันมีแมลงสีทองตัวนึงเว้ยแล้วก็บินออกมาแล้วก็มินมุดเข้าไปในถังเนี้ยกะละมังเนี่ยครับเหมือนแล้วก็กระมังก็สั่นติ๊ก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 มันแรงสีจนมันหยุดใช่อุ้ยทำไมผมคุ้นกับเรื่องที่พี่ศักดิ์เคยเล่ากับผมเลยอ่ะมันแรงสีทองเป็นวิชากู่หรอใช่ใช่อ๋อแล้วมันก็บินออกมาแล้วกลับมาในกล่องเก็บมันก็เก็บแล้วก็เอาเขาไว้เก็บไว้กับตัวเนี่ยแหละแล้วพอเข้ามาเด็กก็ถามว่าเนี่ยเจ๊ไม่บอกใช่เนี่ยแหละคุณใส่โอ้มันแรงอย่างนี้เลยครับเจ๊ไม่แต่อยู่ๆเจ๊ไม่ก็บอกใช่มันแรงขนาดนี้แต่มันยังไม่จบเว้ยไอเด็กมันยังไม่จบเดี๋ยวอีก2วันหรือจะรู้ครับพวกมันไม่ยอมแค่นี้หรอกหมายถึงว่ามันจะเติมของมาอีกใช่ไหมพี่พอมันรู้ว่าเราแก้คื
คือตามศาสตร์ของของคนเล่นคุณไสนะฮะถ้าตามเรื่องนะที่ที่ผมเคยฟังมานะพี่ศักดิ์เวลาเรารู้ตัวว่าโดนทำคุณไสแล้วเราไปหาทางแก้ไอ้คนที่ทำใส่เราเนี่ยเขาจะหาวิธีทุกวิถีทางที่จะเติมของที่ทำเข้ามาอีกมารบกวนมาขัดขวางการแก้คุณไสครั้งนี้ใช่ครับพี่นี่แหละพาร์ทแรกนี่คือพาร์ทแรกของมันยังไม่จบที่จริงแล้วมันยังไม่จบมันคนลุกเลยหรือเตรียมตัวศึกใหญ่จะมาอีก2วันข้างหน้าคุณใสเจ๊กเม้งอุ๊ยอาจารย์เดชยกให้เลยฮะอันนี้คือตอนแรกนะนี่แค่ตอนแรกนะตอนแรกอุ๊ยไม่เสียดายเลยที่วันนี้นะฮะยกเรื่องอาแปะกงไปก่อนแล้วก็ฟังเรื่องอาจารย์เดชวันนี้นะอาจารย์เดชนะปกติเนี่ยเป็นลูกศิษย์เอกของลุงหมานก็คือจริงๆเป็นลูกศิษย์เจเนเรชันเดียวกันกับพี่ศักดิ์นี่แหละแต่ว่าลุงหมานเนี่ยจะเรียกว่าไงอ่ะจะเห็นว่าพี่เดชเนี่ยเหมาะกับการถ่ายทอดวิชาต่างๆมากที่สุดแล้วก็เลยในฝั่งของวิชาของลุงหมานนะเขาก็จะถ่ายพี่เดชแต่ทีเนี้ยอยู่ในช่วงหนึ่งพี่เดชเนี่ยแกอยากไปเรียนวิชาเพิ่มกับอาเจกเม้งที่ชอบมาเล่นหมากรุกกับลุงหมานเพราะว่าเห็นพฤติกรรมของอาจารย์ทั้งสองคนเนี่ยแกเหมือนมีการลองของกันเล็กๆหยิบแบบทำให้มันเหมือนความอยากของเด็กคนหนึ่งที่อยากเรียนรู้ก็เลยไปฝากตัวเป็นศิษย์กับเจ๊กเม้งและนี่คือเคสแรกของอาซ้อที่เกิดเหตุการณ์โดนทำคุณไสใส่แล้วอาเจ๊กเม้งแกก็เริ่มทำวิธีแก้คุณไสให้แต่ประเด็นคือตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นคุณไสแบบเหมือนหมอเขมรทำใส่แล้วพวกที่มันเสกตะปูเข้าท้องเสกเข็มหนังควายเฮ้ยเปล่าว่ะเจ็กเม้งแกเอาถ้าใครเคยฟังเรื่องเล่าของพี่ศักดิ์จะมีอยู่ตอนนึงที่แม่หมอทางที่อยู่บนเขาเนี่ยนะฮะอยู่ในป่านะฮะแกคายแมลงสีทองออกมาจากปากใส่ลงไปในตัวของผู้หญิงคนนึงที่ถูกทำของแล้วนั่นคือวิธีการแก้กูสิ่งนี้เกิดขึ้นกับตอนที่พี่เดชไปเรียนกับอาเจกเม้งและนี่คือภาพแรกเองนะโคตรมันเลยว่ะฟิตเป้าเราวันนี้ฟิตพาร์ท2พาร์ท2ตั้งชื่อรอไว้เลยว่าบุกถึงบ้านบุกถึงบ้านอันนี้ผมตั้งไว้เป็นหัวเรื่องนะคุณใสเจกเม้ง EP 1นะฮะEP 2แต่ว่าจะมีชื่อตอนแยกให้อีกทีละกันนะฮะบุกถึงบ้านแล้วก็สปอยนิดนึงวีครับบุกถึงบ้านเสร็จไม่พอท้ากันท้าในป่าช้าดวลในป่าช้าจะเป็น3พาร์ทนี่แหละครับบุกถึงบ้านแล้วก็ดวลในป่าช้าคือเราไม่ต้องมีสัปดาห์หน้าแล้วได้ไหมอ่ะไม่ได้แล้วพอไม่ไหวเหนื่อยก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story